ครงการนะโครงการแรกก็คือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจบแล้วนะวันที่28เนี่ยเข้าครม.นะครับสุดท้ายสัญญาเรียบร้อยอันที่2คือมาตรพุทธเนี่ยเขาจะเอาเข้าครม.แล้วก็ขอเจรจาเอกชนอีกรอบนึงเราคิดว่าวันที่27เราประชุมกพอ.นะครับเรื่องนี้เอาเข้ากพอ.แล้วเอาเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งอย่างมากกลางเดือนหน้าก็เสร็จครับเพราะฉะนั้น2โครงการนี้ยังไงก็เสร็จแล้วทีนี้มาโครงการที่ถามนี่คือเรื่องเอามาตรพุทธก่อนขอโทษเอาแหลมฉบังก่อนครับแหลมฉบังเนี่ยเขาไปฟ้องเขากำลังดูว่าศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งไว้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับในเมื่อยังไม่ทราบเขาก็ดำเนินการโดยปกติสมมุติว่าถ้าไม่รับฟ้องเขาก็ดำเนินการโดยปกติถ้ารับฟ้องก็ต้องไปดูว่าฟ้องแบบฟ้องว่าหยุดโครงการหรือว่ายังไงแต่ยังไงก็ตามกระบวนการแบบนี้เราก็จะขอทางศาลช่วยดำเนินการดูเพื่อให้เราสามารถทำงานหรือว่าถ้าเกิดรับฟ้องนี้โครงการจะต้องสะดุดเหมือนชนะก่อนแล้วแต่ว่าฟ้องเรื่องอะไรนะครับเช่นฟ้องบอกว่าขอแล้วก็ขอให้เขาตัดสินว่าเอาข้อมูลเข้ามาทำงานต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าขอถ้าไม่รับฟ้องนี่ก็จบเลยนะครับจะไปอุทธรณ์เนี่ยก็ว่ารับฟ้องก็ต้องดูรับฟ้องว่าเป็นยังไงนี่มากรณีของสนามบินผมเข้าใจว่าที่เขาฟ้องแย้งที่ขอศาลปกครองเนี่ยขอว่าให้เอาข้อมูลของเขาทั้งหมดมาทำงานก่อนนะครับจะรับหรือไม่รับค่อยตัดสินกันทีหลังใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วศาลปกครองบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นทำได้ก็คือกระบวนการทำงานก็เอาข้อมูลมาทำก่อนทำไปเรื่อยๆจนจบเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ก็ประมาณสักเดือนนึงก็น่าจะเสร็จก่อนเดือนนึงก็น่าจะเสร็จสำหรับสนามบินนะครับแล้วก็รอศาลท่านว่าท่านจะตัดสินยังไงแต่วันพอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินยังไงเราก็รู้แล้วว่าผลจะเป็นยังไงถูกไหมครับแล้วก็เอาเข้าความหมายไม่ได้ยากผมจึงคิดว่าถ้าไม่มีปัญหามากผมคิดว่าก็ประมาณเดือนหน้าทุกโครงการน่าจะเสร็จแต่ก็ต้องรอศาลท่านรอศาลท่านให้ความเห็นที่ว่าจนสุดท้ายก็คือเรื่องการบินไทยกับ Airbus เขาเจรจาขั้นสุดท้ายอยู่ว่าจะเอาเข้า PDP วันกลางเดือนหน้าประมาณเท่ากันที่15โอเค5โครงการเพราะนั้น2โครงการเสร็จแน่ๆ นะครับอีก2โครงการอีก3โครงการก็ประมาณช่วงเดือนหน้าน่าจะเสร็จเราก็กล่าวว่าเฟสที่2ที่เราทำเนี่ยเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนน่าจะเสร็จจริงๆ